พิษนะครับอีลอนมัสก์ได้ออกมาทวิตนะครับเพื่อจะเชียร์ดอจคอยเหรียญอันนึงที่เป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญมีมนะครับก๊อปปี้จากดอจคอยก็คือเหรียญเบบี้ดอจเนี่ยกลับพุ่งขึ้นแทนอันนี้เป็นสัญญาณว่าในอนาคตน่ะมันจะมีเหรียญแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกและกระแสการขึ้นของราคาจะเป็นแบบนี้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับว่าแนวทางนะครับของข่าวเกี่ยวกับอีลอนมัสก์เนี่ยในช่วงอีกไตรมาสหนึ่งคือไตรมาสที่3จะเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้เรามารับชมนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับ Dogecoin อย่างนี้เช่นเคยนะครับและผมเชื่อว่านะครับจากการทวิตของอีลอนมัสก์เนี่ย2ครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลของ Shiba Inu นะครับที่เอามีมนะครับชื่อหมาของแกเนี่ยไปผูกกับซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไวกิ้งฉะนั้นผลน่ะทำให้เหรียญน่ะชิบะอินุเนี่ยอัพขึ้นมานะครับแทนที่จะเป็นเหรียญดอจคอยสาเหตุอันแรกอันที่สองนะครับคืออันเนี้ยข่าวเนี้ยนะครับที่อีลอนมัสก์ได้ออกมาทวิตเนี่ยเหรียญเบบี้ดอจคอยก็กลับมาพุ่งแทนเหรียญดอจคอยและผมเชื่อว่านะครับในทฤษฎีอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับอย่าคิดเป็นตุเป็นตะนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกต้อง 100%แต่ผมคิดว่าในระยะช่วงไตรมาสที่3เนี่ยเรื่องของการเล่นข่าวเกี่ยวกับเหรียญดอจคอยน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าเอาเป็นว่าไอ้บทสรุปตรงนี้นะครับผมจะไปสรุปท้ายคลิปดีกว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเนื้อข่าวของ Baby Dogecoin นะครับ Baby Dogecoin อ่ะนะครับก็ได้ถูกการทวิตนะครับจากอีลอนมัสก์อีกครั้งหนึ่งนะครับและอีลอนมัสก์ได้โพสต์ภาพทวิตมีมน้องหมานะครับตอนเวลาประมาณบ่าย3โมงพร้อมกับกล่าวคำว่า You come to me at runtime to tell me the code you are running does not comply นะครับถ้าไม่คล่องยังไงขอประทานอภัยด้วยนะครับซึ่งหลังจากไม่นานเนี่ยเขาก็ได้ทวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2เวลาประมาณบ่าย4โมงโดยโพสต์ข้อความว่า Baby Doge ดูนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันเป็นทำนองเพลงนะครับเป็นเพลงที่มาจากก๊อปมาจากเพลงเด็กนะครับก๊อปทำนองมาจากเพลงเด็กนะที่ได้รับความนิยมอย่าง Baby Shark นั่นเองเอามาเป็น Baby Doge แทนนะครับแกก็ไอเดียดีนะครับต่อมานะสิ่งที่ทำให้ราคา Dogecoin เนี่ยมีมูลค่าปรับทันที 5.22% อันเนี้ยนะครับมีหลายแหล่งข่าวนะผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่า 5-10% นะครับบางที่ก็บอกว่า7บางที่ก็บอกว่า10บางที่ก็บอกว่า5นะครับนั้นเราค่อยไปดูตาม reference เอานะครับว่าแต่ละสถาบันของข่าวเนี่ยมันเน้นตรงไหนนะครับแต่การแตะระดับที่ 0.260 ดอลลาร์ก่อนที่จะล่วงลดลงมาภายหลังจากนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่เพียงแต่เหรียญ Dogecoin เท่านั้นที่ได้รับอานิสงส์จากการทวิตของมาร์คในครั้งนี้นะครับโดยเหรียญอีกตัวหนึ่งบังเอิญมีชื่อว่า Baby Doge ก็ได้เห็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันพุ่งแตะเกือบ 80% บางที่บอก 100% เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ 80-90 ไปอยู่ที่ระดับที่0แล้วก็จุดนะครับ0ประมาณ7ตัว1642ดอลลาร์ก่อนที่จะทำการจุดสูงสุดใหม่ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้อ้างอิงจากคอยเกโก้นะครับ .com เราก็ดูจากกราฟเลยนะครับเห็นแนวมันขึ้นเป็นแบบ90องศาเลยนะในราคาของมันนะครับแล้วก็จะค่อยๆไต่ไป30หรือ45องศาแล้วจะตกลงมาอีกทีนะครับฉะนั้นการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาในครั้งนี้ทำให้ทีมงาน Baby Doge นะครับถึงกับต้องออกมากล่าวขอบคุณอีลอนมัสก์โดยกล่าวว่าเรารักอีลอน
เรายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ร่วมงานกับคุณแม้ว่าจะต้องยอมตัดแขนตัดขาตัวเองก็ตามอันนี้ก็เป็นข้อความที่ได้รับการโพสต์ออกมานะครับฉะนั้นเรามาถึงข้อสรุปกันในเรื่องของกระแสของเหรียญ Dogecoin ในช่วงไตรมาสที่3ผู้ชมทางบ้านสังเกตไหมนะครับอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญชิบะอินุนะครับที่อยู่ดีมันขึ้นมาแบบไม่รู้หารู้เหวเลยผมต้องพูดอย่างนี้นะครับคือไม่รู้หารู้เหวนะครับมันขึ้นอย่างนี้เลย90องศาหรือไม่ก็ทะแยง75องศานะครับขึ้นอย่างนี้เลยนะครับจากการขึ้นแบบนี้นะครับในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยผมเชื่อว่าการทำข่าวของอีลอนมัสก์เนี่ยแนวโน้มนะครับที่เหรียญต่างๆเนี่ยในสกุลที่มันคล้ายๆกับ Dogecoin เนี่ยมันจะเกาะกระแสไปกับ Dogecoin ด้วยนะครับฉะนั้นในระยะไตรมาสที่3เนี่ยไอ้เหรียญที่เหรียญมีมพวกนี้หรือเหรียญที่คนเขาเรียกว่าเหรียญกาวเหรียญปั่นกระแสเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะครับมันเป็นความจริงเลยคือเหรียญพวกนี้มันปั่นกระแสและมันจะล้อไปตามข่าวของ Dogecoin โดยที่ผมคิดว่า Dogecoin ถ้าไม่เกิดข่าวใหญ่ๆจริงๆราคาจะไม่ขึ้นแต่เหรียญที่เป็นเหรียญปั่นนะครับในสกุลคล้ายๆกับ Dogecoin เนี่ยมันจะขึ้นมาแทนฉะนั้นในช่วงไตรมาสที่4แนวข่าวน่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะนะครับของคนเล่นเนี่ยและคนเล่นราคาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องการปั่นเหรียญขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับโดยเขาก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าไม่ใช่ข่าวใหญ่จริงๆนะครับ Dogecoin ก็ไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่ข่าวพวกนี้ก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะเพราะข่าวเกี่ยวกับ Dogecoin เนี่ยมันจะช่วยให้ Dogecoin เนี่ยรักษาระดับราคาต่ำที่สุดของมาตรฐานของราคานะครับคือเขาพยายามให้ตกไปกว่า5บาทซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้หรือเปล่านะครับตอนแรกเนี่ยข่าวในช่วงเดือนมิถุนาเดือนพฤษภาเนี่ยพยายามที่จะออกข่าวมาตลอดทุกสัปดาห์เนี่ยให้ Dogecoin เนี่ยไม่ต่ำกว่า9บาทนะครับในตอนแรกตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมา 5-10% นะครับตามนั้นนะซึ่งผมก็เชื่อว่าข่าวในระยะของไตรมาสที่3จะเข้าไตรมาสที่4เนี่ยDogecoinจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นข่าวที่ไม่แรงไม่มีกระแสอะไรมันจะมีเหรียญอื่นๆเนี่ยขึ้นมาแทนฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับส่วนจะรับมือยังไงนะครับกับเรื่องของ Dogecoin ตอนนี้นะครับผมคิดอย่างนี้ใครป้องกันใครกลัวการขาดทุนไม่ไหวนะครับเพราะผมคิดว่า Dogecoin เนี่ยน่าจะขึ้นไม่กี่ครั้งไม่ถี่เหมือนตอนเดือนที่มันพุ่งขึ้นสูงสุดแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เตือนแล้วนะในช่องของผมอะว่าระวังฟองสบู่ของ Dogecoin ผมบอกเลยนะว่าระวังแล้วมีคนเข้ามาด่าผมเยอะมากแล้วเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าฟองสบู่อันเนี้ยแรงนะครับแรงมากๆเลยแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีข่าวใหญ่อีกระลอกหรือ2ระลอกที่จะทำให้เหรียญ Dogecoin เนี่ยพุ่งขึ้นอีกนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันพุ่งแน่แต่ปัญหาคือมันพุ่งเท่าไหร่เวลาไหนนะครับและบ่อยเท่าไหร่ผมคิดว่าไม่บ่อยนะครับฉะนั้นใครที่เล่นในเหรียญนี้ส่วนตัวผมแนะนำนะว่าถ้ามันขึ้นจุดสูงสุดอะคิดว่าถึงจุดสูงสุดแล้วเราไม่ขาดทุนอะขายทิ้งเลยนะครับไปเล่นเหรียญพวกเหรียญพื้นฐานดีกว่าอันนี้ยังมีอนาคตกว่านะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์ก็กระแสของแกก็ตกลงแล้วนะยกเว้นว่าแกจะออกมาแล้วก็ทำให้ข่าวมันใหญ่ๆจริงๆค่อยว่ากันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาเหรียญ Dogecoin อะไรแต่ผมก็พูดเป็นความจริงนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็ขาดทุนอยู่แล้วก็ทนการขาดทุนไม่ไหวนะครับบอกจะตายอยู่แล้วนะครับมีคนบ่นในกลุ่มไลน์ของผมเนี่ยนะครับไลน์กลุ่มอะชื่อไลน์กลุ่มชื่อคริปโตเคอเรนซีนะครับมีคนบ่นกันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าในนั้นมันเป็นชุมชนที่ไว้สำหรับพูดคุยกันนะครับ
ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาในกลุ่มเนี่ยให้ทักกับผมมาช่องทางใดช่องทางหนึ่งผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเพราะผมดูแล้วลิงก์เนี่ยมันอัปเดตเรียลไทม์เลยอะนะครับตลอดชั่วโมงเลยนะครับก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าการที่จะมีชุมชนอะทำให้เราสามารถที่จะลงทุนได้รวดเร็วขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นถูกลงมากขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับในชุมชนเนี่ยมันมีการบอกนะครับเข้าซื้อราคาซื้อราคาขายเท่าไหร่มีเหรียญทั้งหมด5ตัวนะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum Dogecoin XRP นะครับแล้วก็ ADA ประมาณนี้แล้วก็ Binance 6ตัวนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกวันเลยนะครับรายชั่วโมงผมจะลงเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับจนครบประมาณ4ทุ่มแล้วก็จะหยุดการลงนะครับเนื่องจากตอนนี้ข่าวมันเยอะมากแล้วก็ผมไม่อยากรวมข่าวไว้เป็นปึกเดียวนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้นะครับข่าวมันมีเสน่ห์ของมันนะครับแล้วผมชอบรักข่าวมากมันมีเสน่ห์นะครับแล้วมันมีแต่ละหัวข้อมันมีความลึกของมันแต่ละข่าวเนี่ยฉะนั้นในแต่ละข่าวเนี่ยมันแกะรายละเอียดอะไรได้เยอะนะครับก็ใครชอบคอนเทนต์ตัวไหนก็เข้าไปติดตามได้เราลงรายชั่วโมงแต่อันไหนที่เป็นคอนเทนต์ด่วนนะครับแบบว่าทุกเรื่องของราคาเกี่ยวกับเหรียญต่างๆในคริปโตเคอเรนซีหรือข่าวใหญ่ๆเนี่ยผมจะอัปเดตให้เร็วที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นจะผมจะลงเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับชอบข่าวไหนก็ติดตามข่าวนั้นนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเหรียญ Dogecoin นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตกันนะแล้วก็ผมมีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blogdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มชื่อ CryptoCurrencycommunity นะครับก็สามารถเข้ามาทักกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ